วาย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 ทุกคนตายแล้วออกมาจากชลิสารีสอร์ทตรงนี้แล้วทะลุมาจากตรงนู้นเราเดินมาเข้าทางนู้นใช่ไหมเป็นวัดสุบรรณวัดสุบรรณอะไรนะเขาเรียกวัดสุบรรณนิมิตเข้ามาตรงนี้ชลิสาพอเดินออกมาตรงนี้อ้าวนี่คือถนนที่เรามากินแกงใต้นี่ไงนี่ไงว้ายแต่ละส้มตำอินเตอร์ครัวแม่ประภาที่เรามากินแกงใต้ไงจำได้ไหมทุกคนอันนี้คือยิมไงยิมที่แม่ผู้ปกครองมานั่งมุงกันยืนมุงกันวันนั้นน่ะแล้วตายแล้วมันใกล้กันมากเลยทุกคนจ๋าแล้วตรงนี้ก็ไปชุมพรการ์เด้นประมาณ800เมตรรถไฟนี่คือสะพานไงสะพานเทศบาล2ว้ายมันทะลุถึงกันร้อยตรงนี้นี่ไงชลิสารีสอร์ทป้ายเหลืองๆแล้วก็เมื่อกี้เราเก็บมะม่วงหิมพานต์นี่ไงอ้ายตายแสดงว่าชลิสารีสอร์ทอยู่ใกล้กับร้านแกงใต้แม่ประภาร้านแกงใต้ที่อร่อยที่สุดเดี๋ยวเราข้ามสะพานนี้ไปจำได้ไหมที่เราเดินมาจากโรงแรมชุมพรการ์เด้นเพื่อจะหาแกงใต้แม่ประภากว่าจะเจออ่ะแล้วมันก็ไปบอกว่าถึงแล้วแมปแผนที่ Google Map มันบอกว่าถึงแล้วแต่ตรงนั้นเป็นร้านขายแกงไตปลาเองยังไม่ถึงต้องข้ามสะพานมาตรงนี้แล้วก็ไปเนี่ยฮะแม่ประภาเนี่ยฮะข้างหน้าเราเนี่ยฮะเป็นคลินิกเด็กเลยไปก็จะเป็นข้าวแกงแม่ประภาที่อร่อยมากที่ใส่เหม็งมะพร้าวแกงคั่วเหม็งมะพร้าวแกงเหลืองใส่ลูกมะมุดนะฮะแล้วที่สำคัญคือเรานึกไม่ถึงว่าเราอยู่ปั่นจักรยานออกมาจากชลิชารีสอร์ทเห็นไหมฮะว่าจะเป็นทางที่เรามากินแกงใต้นี่เองทุกคนคิดว่าทุกคนเริ่มงงแล้วใช่ไหมพูดมากเอาเป็นว่าดูคลิปแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าใครจะมาละชลิชารีสอร์ทแกงใต้แม่ประภาก็หาใน Google Map เอาแล้วกันเนาะว่าไม่ไกลจากชุมพรการ์เด้นแล้วก็สถานีรถไฟเราปั่นไปนี่เนาะเราจะไปกุดเดย์คาเฟ่จำได้ไหมมีต้นมะม่วงอยู่ต้นนึงเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะม่วงที่เราเด็ดมาลูกนึงอะฮะเดี๋ยวเราไปก่อนนะทุกคนนะรถเยอะมากอ่ะเดี๋ยวจะปั่นแล้วนะถ้าเราข้ามสะพานนะฮะทางที่จะกลับไปวันนั้นไปชุมพรการ์เด้นจำได้ไหมนี่โรงพยาบาลวิรัตศิลป์นะโรงพยาบาลวิรัตศิลป์ก็เรียกว่าทางไปอากุดเดคาเฟ่แล้วสิถ้าเราเลี้ยวขวาเราไม่ตรงไปชุมพรการ์เด้นเนาะนะฮะเพราะว่าเราจะต้องไปอากุดเดคาเฟ่นี่วัดชุมพรรังสรรค์เนี่ยทุกคนพระอารามหลวงเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสไปแสดงว่าเรามาชุมพรครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรดลบันดาลให้เราได้มาวัดชุมพรรังสรรค์ให้ได้จนได้เพราะว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวมีเวลาจะต้องได้เข้าไปได้เพราะเรามีจักรยานแล้วไงฮะอ๋อนี่ไงทุกคนนี่มะม่วงไงนี่ไงมะม่วงเจ้าของอยู่ไหมอ่ะจะขอเขาหน่อยเนี่ยหามะม่วงมะม่วงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมฮะบรรยากาศนี่ฮะเดี๋ยวเราไปชุมพรการ์เด้นทางนู้นนะแต่เราไม่ไปแล้วนะเรามานี้ก่อนไปอากุดเดคาเฟ่เดี๋ยวเราค่อยมาเย็นๆแล้วกันถ้าเกิดจะเอามะม่วงเดี๋ยวมาขอมะม่วงกันดีกว่านะครับคนไอ้ต้นอะไรมะปริงมะปรางก่อนเนี่ยไม่เห็นเป็นลูกเลยนี่ฮะบรรยากาศหาเสียงไปจ้ะเห็นไหมทุกคนชลิชารีสอร์ทอยู่ไม่ไกลจากชุมพรการ์เด้นแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากร้านแกงใต้แม่ประภาอุ้ยเราได้เห็นไหมทะลุกับวัดสุบรรณนิมิตแล้วก็ในเมืองโอ้ยมาชุมพรนี่คุ้มมากงวดนี้ได้เห็นเส้นทางไปหาดทรายรีไปไหว้เสด็จเตี่ยไปน้องใหม่โรงแรมน้องใหม่แล้วก็ได้ที่พักที่แบบสุดยอดระดับตำนานก็คืออ๋อชุมพรการ์เด้นทุกคนนี่ฮะเราชมเมืองกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ตื่นเต้นมากทุกคนนึกไม่ถึงเลยนะฮะว่าเราจะได้มีชีวิตใช้จักรยานนะฮะปั่นอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเดินนะฮะเดินก็ดีฮะถ้าไม่มีจักรยานนะฮะนี่คือถนนปรมินทรมัลคาทรมัลคามัคคาแล้วก็แล้วแต่ที่ตรงไปทางนู้นนะฮะที่เรามาไปอัศไซรีบ้านหลังปากน้ำชุมพรตรงไปเลยนะฮะทุกคนเฮ้ยแสดงว่าชุมพรนี่จราจรการเดินทางนี่สะดวกสบายมากเลยนะจำง่ายนี่โรงพยาบาลวิรัตศิลป์อยู่ตรงนี้ฮะโรงพยาบาลวิรัตชศิลป์แสดงว่าไม่ไกลละไม่ไกลแล้วที่จะไปครัวอากุดเดคาเฟ่เราหากันนะฮะนี่ถนนท่าตะเภาที่ไปโรงแรมชุมพรการ์เด้นทุกคน
นี่ฮะตลาดสดเห็นไหมม่วงๆเนี่ยเลยไปก็เป็นชุมพรการ์เด้นละนี่ฮะทุกคนชุมพรการ์เด้นเห็นไหมฮะเลยตลาดสดสีม่วงไปว้ายทุกคนเราขับมาทางเนี้ยฮะจะไปร้านข้าวซอยอ่ะถ้าเกิดเราตรงไปเมื่อกี้ใช่ป่ะมันก็จะเป็นไปร้านข้าวซอยแอดชุมพรแต่เราเลี้ยวขวาตรงนี้ฮะจะเจออากูดเดย์ใกล้ๆกับร้านหลอยแยงว้ายเจอแล้วอากูดเดย์นี่ไงอยู่ในซอยทุกคนไม่งงนะนี่ฮะอากูดเดย์รถมากเจอแล้วฮะทุกคนอากูดเดย์คาเฟ่แอดชุมพรนะจ๊ะจอดรถเบนซ์ก่อนทุกคนอ๋อเขาหยุดวันพุธนี่เรามาวันอังคารพอดีเลยทุกคนนี่ฮะรถมากทุกคนเราถึงแล้วนี่ฮะเห็นไหมเราขับตรงไปถ้าเกิดตรงไปเป็นชุมพรไปแอดเข้าซอยชุมพรถูกไหมวัดสุบรรณนิมิตแต่เราเลี้ยวขวามาตรงนี้รถเจอแล้วทุกคนก็คือลาดวิถีกลางเลี้ยวเข้ามาเลยฮะถ้าเกิดตรงนั้นมันเป็นสี่แยกปรมินอะไรนะชื่อเรียกยากมากเลยปรมินมังคาแล้วก็เราก็เลี้ยวขวามาแล้วก็เจอลาดวิถีกลางแต่ถ้าตรงไปตรงนู้นจะเป็นไปทางวัดไอ้นั่นได้เนาะสุบรรณนิมิตได้แล้วก็เข้าซอยมันมีเข้าซอยแอดชุมพรตรงแถวๆซอยชุมพร6อะตรงนาเข้าตราฉัตรแต่ที่แน่ๆไม่เอาเราพูดนอกเรื่องแล้วว่าเนี่ยอากูดเดย์คาเฟ่เราเจอแล้วเราก็จะได้บอกจริงๆตั้งใจจะพูดเพราะว่าอยากจะบอกทางคนไงก็เลยเดี๋ยวยิ่งพูดยิ่งงงเอาเป็นว่าเสิร์ชหาใน Google Map ได้เลย Agut Day Cafe นะฮะไม่ไกลจากชุมพรการ์เด้นแล้วรู้ไหมที่ปั่นจักรยานของโรงแรมชลิสารีสอร์ทมานะปั่นมาเสร็จมันเริ่มต่อจิ๊กซอว่าตรงนั้นน่ะพี่เพิ่งไปทานแกงใต้แม่ประภาอร่อยมากรู้จักใช่ไหมแกงใต้แม่ประภาตรงส้มตำอินเตอร์อ่ะมันออกมาจากอลิสอันนี้หาชลิสาแป๊บเดียวซึ่งเราไปร้านแกงใต้นี่มาก่อนแล้วพอเรามาพักโรงแรมนี้เอ้าก็เป็นทางที่มันทะลุกันไปหมดแล้วก็มาเจอกูดเดย์คาเฟ่ก็ไม่ได้ไกลจากรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมที่เราเคยพักเลยอ่ะทุกคนนี่คือเป็น EP แรกก่อนทุกคนจ๋านี่ฮะร้านร่มเย็นมากนะตรงศาลเจ้าแม่เขาเรียกว่าอะไรเนี้ยเก่งเหรอฮะเนี้ยเจ้าแม่เนี้ยเก่งตรงข้ามกันเลยทุกคนเอาแล้วร้านหลอยแรงหายไปไหนแล้ววะหายไปแล้วอุตส่าห์ร้านว่าจะมาทานอยู่หลอยเลนปิดไปแล้วค่ะนี่คืออันนี้ของแท้ไหมลูกของแท้ว้าวอากูดเดย์นะฮะอย่างทุกคน EP แรกนะฮะเนี่ยจะได้เห็นเส้นทางไงว่าเราถ่ายมาตรงไหนตรงไหนแล้วก็ให้ทุกคนได้งงเล่น แล้วก็เดี๋ยวเราต่อใน EP 2ดีกว่านะจ้าทุกคน